นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจัตถารณังปัณฑิตานัญจะเสวนาติอิมัตตธรรมปริยายัสสะอัตโธสาธายสมันเตหิสักจังธัมโมโสตโบตีณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีคถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันวันนี้เป็นวันสิ้นเดือน10ยังเหลืออีก15วันจะออกพรรษาคือเพ็ญเดือน11วันนี้สิ้นเดือน10ก็เป็นวันศาสตร์ไทยที่พวกเราทั้งหลายได้พากันนิยมทำมาตั้งแต่ครั้งโบราณมีเรื่องที่เล่าว่าในวันศาสตร์เช่นนี้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตบ้างเกิดเป็นอะไรบ้างที่ลำบากเมื่อถึงวันศุกร์วันศาสตร์ก็จะมาคอยรับส่วนกุศลถ้าหากว่ามาแล้วไม่เจอญาติที่อยู่ในบริเวณวัดหรือญาติที่อยู่ในที่ที่เขาทำบุญก็จะเสียใจที่ว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องญาติของเราไม่ได้มาทำกับเขาแต่ก็มารับส่วนกุศลคนอื่นก็เหมือนกันกับว่าไปอาศัยคนอื่นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้นับถือคตินี้มาว่าถึงวันศุกร์วันศาสตร์เราจะไปทำบุญตักบาตรเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปเป็นญาติของเราและเมื่อถึงวันศุกร์วันศาสตร์อย่างนี้พวกญาติโยมทั้งหลายพุทธบริษัทก็ได้พากันทำบุญกันทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยอาหารก็เหลือเฟือพระสงฆ์องค์เจ้าก็ฉันไม่หมดเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าฉันไม่หมดไม่ทั่วถึงก็มีปัญหาถามขึ้นมาว่าเมื่อพระท่านไม่ฉันแล้วเราเอามาถวายจะได้บุญหรือไม่อันนี้ได้บุญ 100% โยมบริจาคมานับตั้งแต่เวลาที่โยมมาตั้งใจมาแล้วบุญก็เต็มเปี่ยมมาแล้วหมายความถึงว่าเมื่อก้าวมากี่ก้าวกี่ก้าวนั่นแหละคือบุญสำเร็จมาแล้วเหมือนกันกับนะผู้หญิงคนหนึ่งที่ลังกาทวีปหรือเรียกว่าประเทศลังกาต้องการอยากจะไปไหว้พระมหาเจดีย์ก็ได้เดินทางผ่านไปจนกระทั่งไปเห็นดอกบวบขมดอกบวบขมนั้นมันสีเหลืองอ่อนสวยมากนางจึงได้แวะไปเก็บดอกบวบขมนั้นเพื่อที่จะนำไปบูชาพระมหาเจดีย์แต่ว่าที่เกิดของดอกบวบขมมันรกนางจึงได้ไปเหยียบงูจงอางกัดทีเดียวก็ตายอยู่ตรงนั้นเองแล้วผู้หญิงนั้นก็ได้ไปเกิดอยู่ในชั้นสวรรค์ซึ่งเป็นที่มีความสุขสบายแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่านางยังไม่ได้เอาดอกบวบขมนั้นไปบูชาถึงพระเจดีย์ถึงพระมหาเจดีย์บุญก็เกิดขึ้นกับนางแล้วเราก็เช่นเดียวกันแม้ว่าเราจะถวายอาหารแก่พระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ก็ฉันไม่ได้ทั่วถึงแต่การบริจาคนั้นสำเร็จอยู่ที่ตรงใจเพราะอะไรเพราะว่าคนเรานี้มีความสำคัญอยู่ที่ใจเราเท่านั้น
ถ้าหากว่าใจบาปอย่างที่ในคัมภีร์ธรรมบทท่านแสดงว่ามีอุบาสกอยู่สองคนเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอเรียกว่าเป็นเพื่อนตายกันมาอีวันหนึ่งเพื่อนก็ได้ไปจำศีลอุโบสถเมื่อไปจำศีลอุโบสถแล้วก็ชวนเพื่อนบอกว่าไปจำศีลด้วยกันเถอะเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้หรอกวันนี้ไม่มีอาหารฉันจะไปจับปลาเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงครอบครัวเมื่อเพื่อนชวนไม่ไปแล้วอุบาสกผู้เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไปฟังธรรมอยู่ที่วัดขณะที่แกนั่งฟังธรรมนั้นแกก็นึกถึงเพื่อนว่าจะตกได้ปลาช่อนกี่ตัวปลาดุกกี่ตัวปลาหลดปลาไหลกี่ตัวทางฝ่ายผู้ที่ไปตักปลาอยู่ฆ่าสัตว์อยู่โน่นก็นึกถึงเพื่อนที่ไปฟังเทศคือไปฟังเทศว่าพอได้ยินเสียงคล้องดังมุยก็ว่าเพื่อนเรากำลังรับศีลได้ยินเสียงระฆังแมงมังก็ว่าเพื่อนเรากำลังเพื่อนเรากำลังฟังเทศหรือเพื่อนเรากำลังสวดมนต์ตีคล้องทีไรก็นึกถึงเพื่อนสวดมนต์ทุกทีในที่สุดก็ไม่ไปอันจำศีลคิดอยู่แต่ว่าเพื่อนจะจับปลาได้กี่ตัวเราจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วต่างคนก็ต่างมาเล่าความเป็นไปเช่นนั้นให้ฟังได้ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงตรัสว่าดูก่อนอุบาสกคนที่ครบไปอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาแต่ว่าเขานึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อานิสงส์เขาก็เกิดขึ้นแต่ผู้ที่เข้ามาอยู่ในวัดได้อีกกลับไปนึกถึงบาปอกุศลเพราะฉะนั้นศีลแทนที่จะบริสุทธิ์ศีลนั้นก็กลายเป็นศีลโคด่างเมื่อศีลโคด่างนั้นอานิสงส์มันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่ามันได้น้อยลงไปอย่างเรารักษาศีล8อย่างนี้แต่ทีนี้เราก็มีจิตใจที่ไม่ปกตินึกถึงแต่บาปอกุศลเหมือนอย่างเข้าบาศกนั่นก็เท่ากับว่าศีลนั่นมันได้ด่างร้อยลงไปก็เหมือนกันกับสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์มันก็ราคามันก็ต่ำอย่างทองนั้นแค่ 20-30% จะไปขายเท่าราคาทอง 100% ก็ไม่ได้ก็เปรียบเหมือนกับอุบาสกทั้งสองคนนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าเขาจะไปทำอะไรที่ไหนแต่ถ้าเขานึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วเขาก็ได้อานิสงส์เพราะฉะนั้นวันศาสตร์ที่พวกเราได้พากันมาบริจาคกันก็จะได้เป็นทานกันไปเรื่อยๆนอกจากพระท่านฉันแล้วลูกศิษย์ก็ทานต่อไปลูกศิษย์ทานต่อไปบุคคลอื่นก็ทานในที่สุดก็จะต้องเป็นประโยชน์แก่ชุมนุมชนอานิสงส์อยู่ที่จิตใจที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นอานิสงส์เราท่านทั้งหลายเวลาที่มันล่วงมาอย่างพวกเราเนี่ยอายุก็50 60 70กันมาแล้วก็เรียกว่าล่วงการผ่านวัยมานานการล่วงการผ่านวัยมานานนั้นมาถึงปีนี้เราได้สำรวจดูตัวเราแล้วหรือยังมาปีนี้สมมติว่าเราอายุ50มาถึงปีนี้ในท้ายๆที่เราผ่านมานั้นเราได้รักษาศีลกี่ครั้งเราได้ภาวนากี่ครั้งเราได้ทำบุญกุศลอื่นๆมากน้อยเท่าไหร่เราสำรวจเมื่อเราสำรวจว่าเรารักษาศีลมาตั้งเยอะเรานั่งสมาธิมาก็มากเราทำบุญทำทานมาก็นับไม่ถ้วนอย่างนี้เราก็จะสบายใจอย่างยิ่งว่าเรานี้มีความสุขเรานี้มีบุญอยู่แล้วถึงเราจะตายไปวันไหนเราก็ไม่กลัว
ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอายุ50เรานับถอยหลังไปเนี่ยเรารักษาศีลไม่โอ้ยไม่ถึง3ครั้งอายุตั้ง50เข้าไปแล้วทำบุญยังไม่ทันถึง1,000บาทเลยนี่ก็อายุ50เข้าไปแล้วภาวนานั่นไม่ได้พูดถึงไม่ได้เคยทำสักหน่อยคนนั้นก็เรียกว่ายังได้บุญน้อยเหลือเกินเรียกว่าได้บุญน้อยมากถ้าสำรวจตัวว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ควรที่จะต้องรีบเร่งทำเข้าเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปนั้นไม่มีการขัดข้องเราประมาทมาตั้งแต่ก่อนแล้วนั้นเวลานี้เราจะไม่ประมาทแล้วต่อไปนี้เราก็เริ่มที่จะฟิตตัวของเราขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ได้เกิดบุญกุศลทั้งหลายมากแต่ถ้าหากว่าคนใดบางคนคิดว่าเราทำมามากแล้วเวลานี้เราก็พอแล้วไม่ต้องทำอีกต่อไปแล้วบุญถ้าคิดอย่างนั้นก็ผิดมากเพราะว่าการสร้างบุญนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างให้มากกว่าที่เราทำนี้อีกหลายแสนเท่าที่เราทำมานี้ยังน้อยมากแม้ว่าเราจะทำทุกวันหรือว่าเราทำตั้งเยอะตั้งแยะมาก็ยังน้อยอยู่เพราะอะไรจึงว่าน้อยก็เพราะว่าเราเปรียบเทียบเช่นนางวิสขาก็ดีเราเปรียบเทียบอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็ดีหรือเราเปรียบเทียบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีที่เขาเหล่านั้นได้บริจาคไปแล้วที่เขาเหล่านั้นได้สมาธิไปแล้วเราเอาไปเทียบไม่ติดเลยเรายังห่างไกลมากเพราะเหตุนั้นชีวิตของเรามีอยู่นี่ในชีวิตทั้งชีวิตขอให้เป็นชีวิตศีลขอให้เป็นชีวิตธรรมขอให้เป็นชีวิตทานชีวิตศีลชีวิตภาวนาในระยะวันหนึ่งล่วงไปวันนี้เราไม่ได้บริจาคทานอย่างอื่นเราก็สมาธิเสียวันนี้เราไม่ได้สมาธิเราก็บริจาคทานเสียหรือวันนี้เราไม่ได้บริจาคทานไม่ได้ทำสมาธิเราก็รักษาศีลเสียอะไรอย่างนี้เราก็พยายามเก็บหอมรอมริบเอาไว้ให้มากที่สุดทีนี้ถ้าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วก็แล้วกันถ้าคิดว่าตายแล้วก็แล้วกันนั้นเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้บุญก็ไม่ต้องทำบาปอยากจะทำก็ทำไปหรือว่าความชั่วอะไรอยากทำตามใจชอบอย่างนี้อันนั้นคิดนะเขาคิดว่าตายแล้วศูนย์คนนั้นจะต้องได้รับความลำบากทั้งชาตินี้แต่ถึงเขาจะพูดว่าตายแล้วศูนย์ก็ตามความไม่การคนเราเกิดมานั้นไม่มีการศูนย์คือจะต้องเกิดตายแล้วก็เกิดต่อไปอีกเขาจะว่าศูนย์นั้นจิตใจมันศูนย์ไปไม่ได้มันจะต้องมีภพและมีชาติต่อไปอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะมาคิดหาโอกาสแก้ตัวเพื่อที่จะไม่สร้างบุญกุศลนั้นคนนั้นเรียกว่าเป็นคนพาลพระพุทธเจ้าไม่ให้ครบพระองค์ทรงแสดงว่าอาเสวนาจะพารนังการไม่คบหาคนพาลถ้าเราไปคบหาคนพาลแล้วเดี๋ยวเราก็คิดอย่างเขาอีกว่าตายแล้วก็สูญเหมือนกันเมื่อเขาบอกว่าทำบุญทำไปทำไมก็เลยเราก็เลยไปเป็นพวกของเขาไม่ต้องทำบุญกันต่อไปในการทุกวันนี้เราต่างคนต่างพากันอยู่ได้เพราะบุญทั้งนั้นอย่างพ่อแม่เลี้ยงลูกนี่ก็เป็นบุญลูกเลี้ยงพ่อแม่ตอบแทนก็เป็นบุญถ้าหากว่าไม่มีบุญแล้วพ่อแม่ก็ไม่ต้องเลี้ยงลูกเกิดขึ้นมาทุบหัวมันซะมันก็สิ้นเรื่องเอาไปฝังดินมันก็หมดไปแล้วทีนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่แก่ลงไปแล้วลูกก็ทอดทิ้งซะตายช่างหัวมันอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่บุญเมื่อมันไม่ใช่บุญแล้วต่างคนก็ต่างลำบากพ่อแม่ก็ลำบากลูกก็ลำบาก
เพราะคนไม่เชื่อบุญเมื่อไม่เชื่อบุญแล้วลูกด่าพ่อด่าแม่ก็ได้นี่คนไม่เชื่อบุญแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าพ่อแม่ไม่ต้องไปกังวลกับลูกมันจะเรียนก็ช่างมีตังกินมีตังมีของใช้หรือไม่มีก็ช่างมึงไปขอทานที่ไหนก็ช่างมึงเป็นไรก็เรียกว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำบุญลูกก็ต้องลำบากอย่างนี้ทีนี้ลูกเมื่อพ่อแม่ไม่เลี้ยงไม่ดูก็ไม่เลี้ยงไม่ดูพ่อแม่บ้างตกลงก็เลยเป็นอันว่าเกิดโกลาหลลูกไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่ไม่รู้จักเลี้ยงลูกอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่เลี้ยงลูกนั้นก็คือคนมีบุญลูกที่เลี้ยงพ่อแม่นั้นก็คือคนมีบุญแล้วผู้ที่รู้จักสงเคราะห์มีเมตตากรุณาต่อคนอื่นนั้นคือเฉลี่ยความสุขของตนให้แก่คนอื่นนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญคนที่มีบุญอย่างนี้เราเรียกกันว่าบัณฑิตคือเรียกว่าเป็นคนที่มีความฉลาดพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญจิตานันจะเสวนาการคบหาซึ่งบัณฑิตเราจะต้องคบเมื่อเราคบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักว่าพ่อแม่คือใครเราก็จะต้องรู้จักว่าลูกคือใครต่างคนต่างสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนั้นคือใครเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต่างคนต่างมีชีวิตถือว่าเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็ต้องตั้งเมตตาคนเราเกิดมาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กันเป็นหมวดเป็นหมู่ก็เรียกว่าเป็นหมู่เป็นคณะน้อยๆหน่อยก็เรียกว่าครอบครัวมากขึ้นไปหน่อยก็เรียกว่าหมู่บ้านมากขึ้นไปมาหน่อยก็เรียกว่าตำบลมากขึ้นไปก็เรียกว่าอำเภอจังหวัดมากขึ้นไปก็เรียกว่าประเทศมากขึ้นไปก็เรียกว่าทวีปรวมกันเขาเรียกว่าคนละโลกนี่มันไม่ใช่คนเดียวจะต้องอยู่ด้วยกันหลายคนเมื่ออยู่ด้วยกันหลายคนนี่ต่างคนต่างไม่มีเมตตาต่างคนต่างเอาตัวรอดตัวใครตัวมันในที่สุดก็ตีกันเห็นหน้ากันก็ตีกันเห็นหน้ากันก็ขโมยกันเห็นหน้ากันก็ทะเลาะกันอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีบุญทีนี้ถ้าหากว่ามีบุญก็คือผู้ที่มีเมตตามีเมตตาก็คือเฉลี่ยความสุขของตนแบ่งให้แก่บุคคลผู้อื่นเรียกว่าสละความสุขส่วนตนแบ่งให้แก่บุคคลผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่ามีเมตตา การมีเมตตาเช่นนี้เรียกว่าบุญเป็นเรียกว่าบุญอันประเสริฐถ้าเรามีเงินมีทองมีข้าวมีของสมควรที่จะทำสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์นั้นคือเรียกว่าสังคมสงเคราะห์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกไม่มีโรงเรียนเสียสละเงินช่วยกันสร้างโรงเรียนขึ้นมาไม่มีวัดเสียสละเงินสร้างช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาไม่มีพระเจดีย์พระมหาเจดีย์เสียสละเงินช่วยกันสร้างขึ้นมาอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีจิตมีเมตตาอย่างทุกท่านญาติโยมทั้งหลายนี่พากันมาช่วยกันสร้างพระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลหรือว่ามาสร้างวัดธรรมมงคลหรือว่าได้พากันมาจำศีลภาวนาอยู่ที่วัดธรรมมงคลอย่างนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญหรือเรียกว่ามีเมตตาถ้าไม่มีเมตตาพระก็อยู่ไม่ได้อดตายไปแล้วหรือว่าถ้าโยมไม่มีเมตตาวัดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ศาลาการประเรียนโบสถ์วิหารมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าโยมไม่มีเมตตาพระเจดีย์มหาเจดีย์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะญาติโยมทั้งหลายมีเมตตากรุณานั่นเองเพราะฉะนั้นเมตตานี่ท่านจึงพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมตตาปฐมิกาโลกาโลกที่จะตั้งอยู่ได้เพราะเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกนี้ให้ตั้งอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราที่พากันสร้างบุญกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่สร้างแล้วกันสร้างแล้วมันเป็นประโยชน์อย่างเราสร้างวัดขึ้นมาเป็นประโยชน์อ้าวมีพระมาอยู่ได้ภาวนามีโยมมาจำศีลก็ได้ภาวนา
สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาก็มีประโยชน์กราบไหว้บูชาสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญกุศลที่เราสร้างแล้วมันกลับกลายมาเป็นประโยชน์แก่เราอีกทีหนึ่งเมื่อเราสร้างพระขึ้นมาเช่นอย่างพระสงฆ์องค์เจ้ามีความรู้ความฉลาดช่วยแนะนำสั่งสอนประชาชนไม่ให้มันลักไม่ให้มันขโมยสั่งสอนประชาชนไม่ให้มันฆ่ากันสั่งสอนประชาชนให้อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยก็อาศัยพระสอนให้เมื่อพระสอนให้พวกขโมยขจรมันก็ไม่ค่อยมีมันก็จะมีอยู่บ้างก็ไม่มากนักแต่ถ้าหากว่าพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ได้สอนแล้วมันเพิ่มกว่านี้อีกร้อยเท่าแล้วก็จะทำยังไงก็เป็นเมืองโจรไปเท่านั้นเองแต่ที่มันไม่เป็นเมืองโจรก็เพราะอาศัยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแนะนำเอาไว้ถึงมันจะมีบ้างนั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามีไปทุกผู้ทุกคนถ้าหากว่ามันมีทุกผู้ทุกคนมากมายก่ายกองแล้วอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่มีบุญต่างคนต่างไม่มีบุญต่างคนต่างก็มีแต่ขโมยขจรไปเพราะฉะนั้นการมีเมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามีประโยชน์เหลือหลายที่เราพากันเป็นกันอยู่กันทุกวันนี้อย่างเราจะออกไปข้างนอกนี่มีคนเขาให้เราโดยสารไปด้วยเขามีเมตตาเนี่ยเราก็สบายไปแต่เขาไม่มีเมตตาเรื่องอะไรแกจะมาขึ้นรถฉันอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีเมตตาอันนั้นก็เรียกว่าใช้ไม่ได้แต่คนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องและสรรเสริญอย่างยิ่งอย่างที่ท่านทั้งหลายได้พากันอยู่ในบ้านครอบครัวอย่างนี้สามีช่วยภรรยาภรรยาช่วยสามีลูกช่วยพ่อแม่พ่อแม่ช่วยลูกอะไรอย่างนี้บ้านนั้นก็เจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรถึงเขาจะไม่รวยนักรวยหนาแต่เขาก็สบายใจแต่ถ้าบ้านไหนนะมีเงินทองเยอะๆผัวก็ไม่ช่วยเมียเมียก็ไม่ช่วยผัวลูกก็ไม่ช่วยพ่อพ่อก็ไม่ช่วยลูกว่าอยากสอนยากเนี่ยตื่นขึ้นมาแต่ละวันละวันก็มีแต่เรื่องทะเลาะวิวาทอย่างนี้มีเงินเท่าไหร่มันก็เท่านั้นเองนั่นเขาเรียกว่าบาปมันเป็นบาปทางใจไม่มีความสุขความสบายเพราะฉะนั้นบุญนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในสลัมก็เรียกว่ามีความสุขเพราะบุญช่วยบุญช่วยอย่างไรอย่างสามีกับภรรยาอยู่ด้วยกันไม่มีต้องทะเลาะกันตลอดชีวิตเนี่ยหาได้ที่ไหนหรือว่าลูกมันก็อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบอย่างน้อยที่สุดก็ไปเที่ยวหาอะไรมาเลี้ยงพ่อแม่ก็ยังถือว่าเป็นน้ำใจหาได้ที่ไหนพ่อแม่ก็มีน้ำใจอุตส่าห์ทนุถนอมลูกของตนอย่างดีที่สุดอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ดีที่นั่นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาติใดประเสริฐใดก็ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันจะเป็นความดีขึ้นมาได้และความชั่วขึ้นมาได้นั้นพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าเป็นเพราะอเสวนาจะภาลนังคันธิตานันจะเสวนาสองอย่างนี้เท่านั้นการคบหาคนพาลคนพาลก็จะพาไปในหนทางที่ถูลู่ถูกลางเรียกว่าผิดหรือว่าบัณฑิตถ้าเราไปคบบัณฑิตนั่นบัณฑิตไม่พาถูลู่ถูกลางหรอกบัณฑิตก็จะพาเราให้ไปเสวยรมชมสมบัติได้รับความสุขได้รับความสบายเพราะว่าบัณฑิตนั่นน่ะเพื่อนที่ดีนั่นน่ะเขามีความที่คิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรเพื่อนเราถึงจะรู้จักธรรมะทำอย่างไรเพื่อนของเราถึงจะเข้าวัดได้ทำยังไงเพื่อนของเราถึงจะได้รับความสบายนั่งสมาธิเหมือนกับเราเป็นอยู่เวลานี้นั่นเรียกว่าคนเป็นบัณฑิตส่วนคนที่เป็นพาลนั่นทำยังไงคนมันจะกินเหล้าเดี๋ยวเราได้วะเราพูดกันอย่างเงี้ยหรือว่าทำยังไงคนมันจะมาเล่นไพ่กับเราด้วยฮะอย่างนี้แหละก็ว่ากันอย่างนี้แหละทำยังไงมันจะมารวมหัวกันปล้นได้นะอย่างนี้แหละหรือใครทำยังไงมันจะมารวมหัวกันค้ายาเสพติดได้นะอย่างนี้นี่พวกคนพาล
หล่านี้เรียกว่าคนพาลทั้งหมดมันคนพาลก็พาไปหาผิดน่ะยังไงซะก็ตกนรกทั้งเป็นน่ะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้อีกอย่างนึงคือการคบบัณฑิตคบบัณฑิตก็พาไปหาผลให้แกจะไปค้ายาเสพติดยานะติดทุกข์เปล่าหรือว่าแกจะไปขโมยของเขามันใช้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็จับไปขังคุกอะไรอย่างนี้ก็จะต้องแนะนำเพื่อนบอกว่าเวลานี้เราจะต้องเข้าวัดเวลานี้เราจะต้องสวดมนต์ภาวนาเราตายไปแล้วนะเราจะต้องไปเกิดต่อไปอีกเมื่อเราไปเกิดต่อไปอีกเนี่ยถ้าเราไม่ทำบุญเอาไว้มากๆเราจะไปทุกข์ยากลำบากต่อไปในอนาคตอีกมากมายนักเราจงพากันทำบุญซะในเวลานี้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่นี่บัณฑิตเขาจะแนะนำอย่างนี้หรือว่าเพื่อนที่ดีเขาจะแนะนำอย่างนี้เมื่อเขาแนะนำอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ต้องไปลำบากทุกข์ยากลำบากเพราะว่าเราได้เพื่อนที่ดีคอยปกป้องไม่ให้เราเนี่ยทำความชั่วได้นี่เขาเรียกว่าเพื่อนที่ดีเพราะฉะนั้นเอตมังคารมุตตมังพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดชีวิตของเราไม่ไร้ประโยชน์เกิดมาเป็นคนได้พบบัณฑิตได้สร้างบุญกุศลได้สร้างความดีได้ประพฤติความดีเหล่านี้จะเป็นอนุคามินีติดตนตามตัวเราไปเหมือนกันกับเงาติดตนตามตัวเราไปฉะนั้นบุญญานิปรโลกัสสมิงกติถาหนติปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายทั้งโลกนี้ด้วยและทั้งโลกหน้าด้วยสิ่งอื่นบาปนั้นไม่เป็นที่พึ่งแก่เราด้วยประการทั้งปวงเมื่อเราสร้างบาปเอาไปไว้แล้วมันก็จะทำให้เราอายุสั้นตายโดยเร็วพลันหรือเราจะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บหรือเราก็อดอยากปากแห้งอะไรอย่างนี้เรียกว่าบาปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพากันยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกันทุกๆคนเถิดเทศนาวสานเนอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาขออำนวยอวยพรในท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรรณะสุขภละอโลกยปฏิภาณธนสารสมบัติพัฒนะมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติจิตติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง